นี้นะคะพบกับพวกเราครอบครัวแฮปปี้ชาแนลอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้พวกเราก็อยู่ที่เรนิซองพัทยานะคะรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะใช่แล้วค่ะครับผมวันนี้นะพ่อถาพาพี่ปิ่มน้องฟิวแม่เดือนนะฮะมาเที่ยวที่พัทยานะครับแล้วเราได้มีโอกาสมาพักที่นี่นะใช่ค่ะอยากจะบอกเลยว่าโรงแรมสวยหรูดูดีนะครับใช่แล้วที่สำคัญเลยนะช่วงนี้นะครับโควิด -19 กำลังระบาดไปเที่ยวไหนมาไหนเราควรใส่แมสนะครับป้องกันตัวเองด้วยนะครับที่พี่พิมไม่ใส่เมื่อกี้เพราะว่าเดี๋ยวพูดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ยินกันแต่ว่าเรามีแมสนะคะใช่พี่พิมใส่เลยนะครับเรามาพักที่นี่นะข้อดีเลยนะครับมองไปด้านหลังเห็นไหมเขาจะมีเป็นเหมือนตู้หรือว่าเกตเป็นเกตเป็นเกตหรือว่าอาจจะมองแบบตู้ฆ่าเชื้อใช่ประมาณนั้นนะครับคือที่นี่ค่อนข้างจะดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับดีมากๆนะงั้นเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องพักของเราในคืนนี้นะจะสะดวกสบายขนาดไหนพร้อมไหมครับพร้อมงั้นเลยไปกันค่ะนี่เลยนะครับเขาบอกว่ากดปุ่มสีเขียวและเข้าไปยืนในจุดที่มาร์คไว้ตรงกลางเพื่อฉีดน้ำฆ่าเชื้อเป็นเวลา10วินาทีนะครับค่ะทำไหมพี่ฟิล์มป้ายยังไงบ้างพี่ฟิล์มโอเคค่ะโอเคไปค่ะความปลอดภัยใช่ไหมคะค่ะนี่นะฮะจะมีเป็นละอองนะครับพ่นลงมานะจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับนี่เป็นละอองเสร็จแล้วไปตามแม่ครับอันนี้ตรวจทุกคนเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมครับ36 ติด 9 36โอเคครับพี่ฟิล์มไปน้องฟิล์มค่ะ36 ติด 7 ครับผม36 ติด 9ครับผมก็ถือว่าผ่านได้นะครับครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินนะครับแล้วก็ขึ้นห้องกันนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็เข้ามายังห้องพักของเราแล้วนะครับทางโรงแรมเนี่ยมีการฉีดพวกสแตนไทเซอร์ครับคอนเทนเนอร์นะครับครับผมเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายแหละครับผมอ๋อจะมีบริการด้วยใช่ครับผมครับก่อนจะส่งห้องทุกห้องเราต้องฉีดน้ำยานี้ก่อนหลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปใช่ครับใช่ไหมครับการทำงานต้องทำยังไงบ้างครับพี่ตามที่แบบว่าแขกจุดสัมผัสที่แขกสัมผัสบ่อยครับผมบ่อยเนี่ยครับเช่นโทรศัพท์แล้วก็พวกปลั๊กต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับผมหรือตามลูกบิดประตูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมปุ่มกดชักโครกก็ยังครับอืมเพื่อฆ่าเชื้อแต่นี่เป็นละอองนะครับครับผมเป็นละอองขอแค่ละอองดีมากๆเลยอ่ะครับถ้าใครเข้ามาห้องพักเนี้ยแบบต้องปลอดภัยแน่นอนใช่ครับผมมีการฆ่าเชื้อให้ด้วยนะครับถือว่าปลอดภัยมากๆนะครับมาพี่เดี๋ยวเชิญเลยครับมุมไหนต่ออยากเห็นเหมือนกันนะส่วนมากเราจะเดินวนตามเข็มนาฬิกาฉีดไปเรื่อยๆครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋ออย่างกรณีที่จับอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับครับผมก็ toilet flap ตรงเนี้ยครับครับซึ่งมันสำคัญเพราะว่าลูกค้าจะใช้บ่อยส่วนมากแม่เป็นไงบ้างการดูแลความสะอาดที่นี่ถือว่าดีมากๆนะครับใช่ค่ะที่แต่ว่าก่อนห้องน้ำมันก็ปิดทุกครั้งอยู่แล้วครับที่คือสำคัญหลักแล้วก็ตามที่แบบมือจับพวกนี้ครับแล้วต้องระวังเรื่องนี้ต้องแม่เป็นไงบ้างคือพักห้องนี้นะปลอดภัยแน่นอนค่ะครับผมก็คือเขาจะมีบริการแบบนี้ทุกห้องของโรงแรมเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับไม่ต้องกลัวนะคะใช่ครับผมทุกห้องครับเมื่อมีลูกค้าก่อนลูกค้าจะเข้ามาเราก็ต้องทำการสแตนด์ไทยนี้ก่อนครับผมทั่วโรงแรมเลยทุกห้องของโรงแรมครับผมดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมแม่เราพาลูกๆมาพักที่นี่ถือว่าปลอดภัยมากนะครับใช่ค่ะมีการดูแลเรื่องสุขอนามัยที่ดีมากๆครับอย่างน้อยๆตอนเข้ามานะครับก็มีการตรวจวัดค่าเชื้อเรียบร้อยก่อนที่เราจะเข้าห้องพี่ๆเขาก็มาทำการดูแลให้อย่างเรียบร้อยนะครับถือว่าดีมากๆครับผมวันนี้เราพักที่นี่สบายใจแน่นอนโอเคขอบคุณมากๆนะครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงห้องของเราแล้วนะครับห้องนี้ก็คือห้อง Family Suite เป็นไงครอบครัวแบบสวีทนี้ป่ะใช่ครับพูดแล้วไม่เห็นภาพอ่ะพ่อบอกคำเดียวเลยว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับต้องว้าวแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับบ๊ายบายเชิญเลยค่ะเย็นเป็นไงแม่น้องฟิลเป็นไงชอบไหมคะชอบค่ะปึ้มป
ริมว้าวว้าวมากแต่ว่าข้างหลังพ่อเข้ามาปุ๊บเป็นห้องแล้วนะไหนมาดูกันห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมาเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะครับขวามือนะครับก็จะเป็นห้องน้ำก็คือห้องน้ำแรกก็คือห้องนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างพี่ฟิล์มกระจกแบบซูมนะคะไว้แต่งหน้าซูมหน้าหลังนี่ไงซูมหูยกล้องใหญ่ใช่ๆอันนี้ธรรมดาอันนี้มือเลยอ่ะชัดแจ๋วนะครับสะอาดมากเลยอ่ะฟิล์มไม่วิ่งไม่มีแม้รอยนิ้วเลยอ่ะเราเนี่ยจริงๆคือแบบมันมีแต่แบบที่เป็นเหมือนว่าเวลาผ้าเช็ดอะเป็นแค่นี้นะเห็นไหมคือสะอาดเอี่ยมมากแล้วก็จะมีน้ำให้สองขวดนะครับกระดาษทิชชู่นะครับแก้วผ้าเช็ดหน้าแล้ววันนี้ก็จะเป็นสบู่คัพเค้กเหรอคัพเค้กคัพเค้กที่ไหนกาแฟนึกว่าของกินอีกแล้วนี่เลยเนี่ยโอเคแล้ววันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยคะบอดี้โลชั่นนะครับดูพื้นเขาทำไม้หินอ่อนคุมโทนเนี่ยพี่ฟิล์มดูในห้องนี้ดิเขาคุมโทนเลยนะคือสวยมากนะครับแล้วก็มีกั้นห้องอาบน้ำให้ด้วยใช่อ่ะมาเดี๋ยวมาดูพ่อเล่นห้องน้ำธรรมดาใช่พ่อนึกว่าเอาไว้แบบหนักเบาอย่างเดียวนะครับโอเคครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างของฟิล์มตรงนี้จะมีอันนี้มีแชมพูครีมนวดแล้วก็อะไรนะอ้าวอันนั้นน่ะสบู่เหลวต่อไปเลยนะครับชักโครกนะครับใหญ่มากค่ะน้องฟิล์มเปิดดูหน่อยค่ะดึงดึงดึงคนเราต้องดูชักโครกไหมเรามาทุกที่เราก็ลื้อทุกที่เลยนะดูนิดนึงแล้วกันถือว่าสะอาดมากนะครับน้องฟิล์มอันนี้คืออะไรถุงเปล่าใส่ขยะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะมาครับผมเข้ามาปุ๊บนะครับขวามือของเรานะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับใช่ค่ะต่อไปครับแม่เดือนขวามือพอออกจากห้องน้ำปุ๊บจะมีอะไรเหมือนปลาวางของหรือว่าทานอาหารก็ได้หาเก้าอี้มานั่งทานตรงนี้ก็ได้ในส่วนนี้ใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่น่าจะวางของแล้วก็นี่ตู้เย็นไงเจอแล้วนะครับเนียนมากโอ้ขนมทั้งแสงมีอะไรบ้างมีมาม่าด้วยใช่มีด้วยมีอะไรเอ่ยคุกกี้ใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้เป็นเหมือนถั่วป่ะแล้วก็มะม่วงมะม่วงนะครับมีแก้วในสุดมีอะไรอ่ะแก้วแก้วนะครับแล้วก็มีโคคา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 คืออะไรมาม่ามาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเออใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นแบรนด์นึงโคคา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 อะไรสักอย่างนึงโคคาโคล่าโอ้ยอยากให้ที่บ้านมีแบบนี้บ้างทางฟิวบอกใช่มีลูกอมมีถั่วแล้วก็มีกาแฟคือเขาจัดสวยมากเลยนะแม่ค่ะรายละเอียดดีมากเลยอ่ะเฮ้ยล่าสุดมีของเล่นในฟิลด้วยฮะริมหาดเหรอใช่โอ้โหฟอร์เรโน่มีอะไรบ้างมีน้ำนะครับที่เป็นกระป๋องนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆนะครับใช่แต่ฟิลสนใจอันเนี้ยหรออ๋อไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยชี้ฟอร์เรโน่โอ้ฝั่งนี้กาแฟเครื่องทำกาแฟนี่ไงนี่นะครับถึงตู้เย็นเขาจะเล็กนะครับแต่ของข้างในนะไม่เล็กไม่เล็กนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกที่เราเจอเลยนะครับจะเป็นห้องโถงนะครับค่ะอันนี้คืออะไรก่อนสงสัยใช่หนูสงสัยมานานน่ะไม่ห้องทะลุกับห้องโอเคครับเปิดไม่ได้นะล็อกไว้อ่ะโอเคห้องต่อไปจะเป็นห้องโถงหรือว่าห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนั่นเองนะครับใช่เดี๋ยวมาดูกันห้องนี้คือแบบสวยมากอยากจะบอกว่าได้มุมถ่ายรูปใหม่แล้วถ่ายรูปกับดอกกล้วยมังนี้สวยคือนอนตรงนี้ก็สบายอ่ะและโซฟามันใหญ่มากอ่ะคืนนี้พี่ฟิล์มจองตรงนี้เหรอใช่จริงนอนกับน้องจริงนอนได้มันใหญ่นะห้องนี้ใหญ่กว่าห้องนู้นนี่สวยมากนะครับใช่ค่ะสีเนี่ยสีห้องนะทำให้ดูอบอุ่นแม่เอิร์ธโทนใช่มินิมอลไม่แต่ให้แบบว่าดูอบอุ่นไงเป็นโทนแบบครีมๆขาวๆเทาๆเทาใช่ไหมโทนนะครับแล้วก็ตัดกับสีโซฟาดูดิเนี่ยแหละเขาเรียกเอิร์ธโทนดูพรมหน่อยแม่พรมเข้ากับโซฟามากใช่แม่เดือนชอบสีนี้นะครับใช่เอามาเดี๋ยวไปดูน้องฟิลนะโซนที่น้องฟิลนั่งอยู่นี่เป็นชิงช้าแล้วคือเขายึดกับด้านบนมองแล้วแข็งแรงนะครับก็โอเคเลยนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่ามันฝากห้องนี้นะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายใช่ใช่ไหมคือแบบดีอ่ะฟิล์มหนัก57ก็คือยังเอาอยู่นะคะ แล้วก็จะมีทีวีนะครับให้ด้วยนะฮะติดขนาดมันดูเรียบอ่ะแม่ดูแบบดูหรูอ่ะดูแพงอ่ะใช่คือบอกว่าที่สำคัญดูดีสะอาดมากๆครับผมค่ะดูใหม่ด้วยค่ะอันนี้กล้วยไม้จริงกล้วยไม้ปลอมอ่ะจริงที่นี่เขาปลูกกล้วยไม้ตามทางเข
ของจริงหมดเลยพ่อของจริงแม่นะครับแล้วก็แช่น้ำอยู่ใช่ครับผมมาแล้วห้องข้างหลังฟิลครับคืออะไรเอ้ยมีใครอยู่ไหมคะโอเคค่ะไม่มีแล้วเปิดเลยค่ะเปิดกับเขาเนาะตื่นๆเตียงสองชั้นฟิลขึ้นมาหน่อยสิเปิดมาแล้วนี่อันนี้คือแบบเป็นบันไดแบบตั้งฉากขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ระวังตกนะคะเอาไปแนะนำให้นอนข้างล่างนะครับฟิลใช่เพราะมันมีระเบียงไม่อยู่นี่ไงนี่แต่ถ้าพี่ตัวเล็กอะพี่น่าจะหลุดออกมาตรงนี้พี่ตัวเล็กมากเลยนอนๆกันอยู่ได้ยินเสียงฟิวเองฟิวนี่เองนะครับแต่ว่าหมอนเขามี2อันน่าจะเป็นแบบซอฟต์ปะกับแบบธรรมดาโอเคน่าจะใช่นะครับเพราะผมคือดูดีอะฟิวแป๊บปิดพ่อแล้วหนูจะลงยังไงเดี๋ยวก่อนน้องฟิวคะข้างบนเตียงนุ่มไหมคะลูกนุ่มค่ะชอบไหมชอบมากอยากได้เอาไปไว้ที่บ้านเออที่ยังไฟฝันเรียง2ชั้นใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคมากเลยนะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีที่นอนด้วยนะครับฟิวนอนกับใครคืนนี้น้องฟิวไม่ยอมลงเลยดูดีชอบมากไม่ได้อ๋อลงไม่ได้ระวังตกนะครับน้องฟิวการลงคือเราต้องหันหลังก่อนนั่นเลยมาป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันห้องต่อไปเลยนะครับใช่น้องฟิวลงได้ใช่ไหมคะลงได้แต่เตียง2ชั้นน่ารักมากเลยเป็นเตียงไม้นะยังเป็นเอิร์ธโทนเลยนี่มาเดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปนะครับค่ะห้องต่อไปจะเป็นห้องนอนนะครับใช่ห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับตกแต่งได้สวยมากเลยอะฟิล์มแล้วก็จะมีสีตกลงเป็นสีเงินกับตัวหมอนใช่ไหมสวยมากนะครับดูโคมไฟดีมินิมอลมินิมอลอีกแล้วไม่ใช่สีสันนะไม่เรียนเป็นไรคะชอบมุมนี้เหรอใช่กับไอ้ฉิงช้าเมื่อกี้เขาชอบเซตนี้เขาอยากได้กลับบ้านสวยมากนะครับพี่นอนเป็นไงน้องฟิลเทสค่ะมาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแน่นอนเฮ้ยคืนนี้หนูนอนนี่ไหนบอกนอนโซฟาไม่เอาแล้วลงมาใช่ใช่โอ้เป็นไงบ้างเด้งดีจังฟินเลยใช่ไหมใช่อุ้ยหมอนอุ้ยหมอนแบบซอฟลงไปเลยหรอดีมากไปใช่ไหมใช่อุ้ยลงไปแข็งคือมันไม่ได้แข็งทั้งสองอันแต่ว่ามันเป็นนิ่มทั้งสองอันเลยอ่ะพี่ฟิล์มชอบใจสิ่งนี้ใช่หลบไปพี่ฟิล์มเป็นอะไรเป็นสองชั้นเนี่ยนอนเตียงโอ้นอนเลยอ่ะอุ้ยหัวแบบยุ่นลงไปเงี้ยเป็นไงบ้างลืมที่บ้านเราไปเลยใช่ไหมบ้านอยู่ที่ไหนกลับยังไงกลับไม่เป็นห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สวยมากๆแม่เดือนบอกว่าอยากมีห้องนอนแบบนี้ใช่ใช่มาเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไปทางด้านเปิดเข้ามาแล้วก็โอ้โหชัดสวยเกินจบเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มมีหูกเลยใหญ่มากเอาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นจักรเช่ไม่ใช่ปกตินั่นเองอ่างน้ำปกตินะครับคืนนี้ใครอยากแช่นะครับก็มาแช่ได้เลยนะครับแช่ชอบกันเห็นไหมบอกแล้วมาแล้วจะว้าวนะครับใช่ว้าวมากว้าวทุกห้องนะคะครับผมพอเราเดินตรงไปเนี่ยนะครับตรงหน้าเราเลยก็จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างซิงค์ล้างหน้านะครับใช่ค่ะแล้วก็สบู่ในขอดูหน่อยครับพี่ฟิวอ๋อโตเกียวมิวน่าจะเป็นชื่อยี่ห้อ Finish Perfume Facial Soft แปลว่าชื่อเพอร์ฟูมมันเป็นน้ำหอมไม่ใช่หรอขอแก่ดูหน่อยหนูสงสัยพี่ฟิวบอกว่าสงสัยขอดูหน่อยนี่คือสบู่มันคือสบู่ชัดๆนะสบู่สบู่หอมหรือเปล่าสบู่หอมๆตัวเองแม่หอมไหมภาษาอังกฤษพวกคุณแย่มากเลยไม่อ่านออกแต่ไม่ไปออกมันเป็นพื้นฐานเด็กไทยโอเคครับผมอย่าเหมารวมนะครับเด็กไทยแบบรู้คนเดียวนี่แหละโอเคแล้วก็กระจกก็จะเป็นกระจกที่แบบมีซูมกับธรรมดาดูซูมในหน้าใหญ่มากเลยอ่ะใช่ธรรมดาก็จะปกติใช่ครับข้างล่างข้างล่างมีอะไรที่บ้างมีได้ปลอกผมนี่นะครับมีที่ชั่งน้ำหนักนะครับมีผ้าเช็ดเท้าเดี่ยวผมที่ชั่งน้ำหนักด้านล่างแล้วก็ผ้าเช็ดตัวต่างๆครับผมก็ครบนะครับค่ะขวามือดูขวามือก่อนมีหลายห้องเลยจะไปใส่ห้องหมดแล้วเนี่ยแม่เยอะห้องเยอะมากใช่มาเดี๋ยวมาดูห้องนี้ก็จะเป็นห้องหนักเบานะครับค่ะเขาแยกเลยนะจะไม่รวมนะแม่หนักเบาอยู่ฝั่งนี้อาบน้ำอยู่อีกฝั่งนึงนะครับหรือสามารถแช่ในอ่างได้อยู่ด้านหลังนะครับค่ะก็สะอาดนะใช่สะอาดมากเลยแล้วก็ใหม่มากนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำใช่ค่ะสำหรับใครที่อยากใช้แบบฝั่งตัวไงที่น่าได้ด้วยเอาขัดตัวไงอ๋อฟิลเป็นช่วยแม่ขัดดิ
อยู่เงี้ยทั้งวันนะคะนี่แหละจนเปื่อยการเรียนก็แห่งเราต้องมีที่นั่งมั้งเหรอบ้านเราก็อี้ก็พอก็อี้ดีมากเลยอ่ะค่ะโอเคมากเลยนะใช่เป็นห้องที่แบบใหญ่อ่ะเนี่ยห้องแบบน้ำห้องแต่งตัวนะใหญ่กว่าห้องนอนที่บ้านอีกใช่ใช่แล้วเจ็บใจห้องนอนจะจบบ้านใหญ่ๆด้วยเฮ้ยมันใหญ่กว่าห้องนอนอีกเตียงหนูอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ก็เต็มแล้วโอเคห้องต่อไปครับอันนี้รอกระเป๋าเข้ามาวางไว้แล้วนะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวไงเพราะมีที่นั่งใช่นี่เลยจะมีชุดให้นะครับนี่เลยนะครับสามารถเก็บเสื้อผ้าได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะห้องนี้มีรองเท้าด้วยนะครับมีตู้เซฟไหมอ่ะมีแต่ว่าเนี้ยเป็นเตารีดก่อนที่รีดผ้าอันนี้ก็จะมีเตารีดให้ที่รองรีดผ้าแล้วก็มีไฟฉายใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เซฟตามที่พ่อต้องการนะครับนี่เลยนะทุกโรงแรมต้องมีนะครับค่ะคือวิวสวยมากอ่ะใช่ไหมแม่เปิดสิคะเปิดล็อกก่อนนั่นแหละท้าพ่อไปก่อนเลยมองเห็นวิวข้างนอกอะสวยมากเลยอ่ะน้องฟิวคะเขาเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะเจออะไรบ้างลูกสาวไว้นะใช่จะมีฝั่งของเด็กเห็นไหมของเด็กก็จะมีที่ฉีดน้ำแล้วก็จะเป็นเหมือนบาร์โอเคค่ะตอนนี้น้องฟิวอยากว่ายน้ำมากเลยเออใช่ไม่มีแดดไงอากาศแบบน่าด้วยใช่มีที่ตีแบดตรงนั้นด้วยนะแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาจะกั้นไว้เห็นไหมเขาเล่นเป็นโซนไงเพราะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างกันนิดนึงใช่ค่ะที่พ่อหาชี้ไปฝั่งโน้นจะเป็นทะเลนะครับตรงนี้เป็นบาร์ใช่ครับใช่นะไม่เดือนเดี๋ยววันนี้ต้องพาเด็กๆไปเล่นน้ำไหมเล่นสิโอเคไหมโอเคค่ะสวยมากงั้นเดี๋ยวทำอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนะครับส่วนด้านนอกนะฮะดูดิที่นั่งเนี่ยคือแบบชิลมากอะที่นั่งแม่ชอบทุกตัวเลยอะแม่ชอบทุกตัวเลยใช่แม่ชอบสักอย่างก็ได้แม่ชอบทุกอย่างเลยอันนี้ด้วยอันนี้เลยแม่จะเอากลับบ้านเหรอยกไปแม่เดือนก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะฟิวนะค่ะไม่นั่งสบายอะฟินอะไรประมาณนี้โอเคนะวันนี้นะคะเราทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้มาพักกันที่ห้อง Family Suite ใช่ไหมเป็นอะไรที่ดีมากใช่ค่ะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ครอบครัวเราเลยนะสำหรับ Family นะครับใช่เดี๋ยวมาตามดูกันว่ากิจกรรมของเราในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับใช่ค่ะแต่บอกได้คำเดียวว่าแค่ห้องนะครับยังประทับใจขนาดนี้ส่วนอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเต็มร้อยแน่นอนนะครับพร้อมไหมพร้อมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับค่ะไปดูกัน